ทิมจะบอกให้ว่าความถูกใจสำหรับตัวยูเองอาจจะเฉยความเชื่อความเชื่อว่าแบบนี้ถูกใจเนี่ยมันฝังอยู่ในความเชื่อส่วนลึกของยูมานานมากแล้วยูก็ยอมรับคือ accept ว่าประตูเนี้ยที่ยูจะยอมรับว่าคนนี้คือคนที่ถูกใจมันมีอยู่แค่นี้ยูล็อกตัวเองอะพูดง่ายยูสเปคล็อกตัวเองว่าเราจะถูกใจกับคนแบบนี้เท่านั้นแล้วอยู่ก็กำความเชื่อนี้ไว้แล้วพออยู่ไปเจอใครอยู่ก็ใช้ความเชื่อเนี้ยใช้เลนส์ของความเชื่อเนี้ยดูคนไม่ใช่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 จึงทำให้อยู่ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้สึกอะไรบางอย่างที่มันมากขึ้นซึ่งสิ่งที่มันมากขึ้นอ่ะจิ๊บจะบอกอยู่ให้มันจะเร้าใจกว่าสิ่งที่อยู่เชื่อว่าอยู่ชอบนะจิ๊บเคยมีสเปคโคตรชัดตั้งแต่จิ๊บวัยรุ่นเนี่ยแต่พอโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ระดับหนึ่งแล้วก็แก่แล้วเนี่ยแล้วก็ได้มาทำงานตรงนี้เมื่อ2ปีแล้วพี่จิ๊บโสดอยู่โสดอยู่2ปีกับแฟนคนนี้เลิกกันไปแล้วก็โบนไป2ปีแล้วกลับมาคบกันอีกแต่ช่วง2ปีเนี้ยโอ้อยู่2ปีกับงานโคชชิ่งเจอผู้หญิงแปลกหน้าทุกวันและนักเรียนตอนนี้รวมเป็นหมื่นคนเนี่ยจิ๊บได้เจอประสบการณ์แปลกๆเยอะมากแล้วจิ๊บเริ่มมารู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนแม่งมีจุดน่ารักหมดเลยว่ะผู้หญิงแม่งแบบไอ้สเปคที่เราเคยเชื่อว่าเราล็อกเงี้ยเฮ้ยมันมีอะไรที่แบบทำให้เราได้เรียนรู้ตื่นเต้นทำให้เรารู้สึกแบบอยู่เข้าใจไหมรู้สึกแบบชีวิตมันมีอะไรที่น่าค้นหาเต็มไปหมดเลยจิ๊บเลยเกิดคือเลยแชร์เรื่องนี้ให้อยู่ฟังว่าไอ้ตัวที่เป็นล็อกเราอะมันเป็นความเชื่อเฉยๆที่เราเคยมีอะแต่เราฝังมันไว้นั่นแปลว่าการเปลี่ยนแปลงถ้าเราต้องการเราต้องเปลี่ยนความเชื่อนี้ด้วยพอเราเปลี่ยนความเชื่อนี้ด้วยปุ๊บประตูแห่งชีวิตเปิดอ้าทุกบานเลยคราวนี้ว้าว you know oh my god แบบอะไรเนี่ยมันแล้วพอเมื่อไหร่ที่มนุษย์เรารู้สึกแบบว้าวกับชีวิตอะหน้าอยู่จะเปลี่ยนพลังงานอยู่จะเปลี่ยนในทุกๆวันแม่งจะรู้สึกแบบแม่งสนุกอะแต่เมื่อไหร่ที่เรากลับไปโหมดเดิมความเชื่อเดิมประตูบานแค่นี้ทุกวันเราก็จะรอแต่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะมีอะไรอย่างนี้เข้ามาน่าเบื่ออยู่แต่พอชีวิตมันเปิดกว้างแล้วโอ้โหคราวนี้ชีวิตเดิมนะร่างกายเดิมทัศนคติเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนี่คือหลักการ